ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีๆขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็เป็นคอร์สทั้งคอร์สเข้ม7วันเป็นทั้งคอร์สต่อเนื่องการบรรยายนี่เป็นโจทย์ใหม่สำหรับผู้บรรยายจะพูดซ้ำๆวนกันอยู่4คอร์สเหมือนเดิมก็ไม่ได้เพราะคนเก่าก็ยังอยู่ฟังเรื่องเดิมไม่ได้แล้วต้องไปข้างหน้าแต่คนใหม่ก็จะรู้เรื่องกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องอยู่ตรงฐานเบื้องต้นด้วยนะคะก็เลยต้องพูดให้มันรวมๆเมื่อเช้าเราได้พูดถึงเรื่องของฉันทะไปละจิตของคนเราเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายกุศลก็ฝ่ายอกุศลเท่านั้นแหละไอ้ฝ่ายกลางๆก็คือฉันทะฉันทะมันจะมีทั้งหมดอยู่13อันที่มันจะเกิดร่วมกับไอ้ฝ่ายกุศลกับอกุศลได้ต้องคู่เลยถ้ามันเป็นกรุ๊ปเลือดอ่ะก็เป็นกรุ๊ปที่เข้าได้ทุกกรุ๊ปมันเข้าได้หมดนะคะไอ้ตัวฉันทะเนี่ยเลือกเข้าบางตัวแต่ถ้าเกิดเป็นเจตนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมตัวเจตนาที่อยู่ในจิตเราเนี่ยเป็นกรรมเจตนาเมื่อทำเสร็จลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยทุกดวงที่มันคิดแล้วมันพูดออกไปหรือคิดแล้วแสดงอะไรออกไปมันจึงเป็นกรรมกลับคืนมาหาเราเพราะไอ้ตัวจิตเนี่ยแหละมันมีไอ้ตัวเจตนาเป็นกรรมอยู่เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าทำไปโดยที่ไม่ได้เจตนามีไหมคะโอ้ไม่ได้เจตนาจริงฆ่าสัตว์ไม่ได้เจตนาถ้าเกิดพูดถึงความตั้งใจที่จะให้มันเป็นอ่ะมันไม่เป็นแต่เราใช้คำว่าเจตนาไม่ได้เจตนาเนี่ยไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็มีเจตนางงไหมเพราะจิตมันเกิดขึ้นตลอดไงคะมันมีผลของกรรมแต่ในขณะที่เรารับกรรมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผลจากที่คนอื่นเนี่ยไม่เจตนาไม่ตั้งใจที่รับก็จะไปรับแบบนั้นอะสมมติมีใครมาทำอะไรเราเจ็บเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจนะเรารู้สึกเป็นยังไงมั่งทำไมมันไม่ระวังจริงไหมทำไมมันประมาทก็เราก็เคยทำแบบนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวเจตนาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรุงแต่งอยู่ในจิตเหมือนกับฉันทะฉันทะเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าปกิณกะเจตสิกมันจะเข้ากับจิตฝ่ายไหนปุ๊บเนี่ยมันใจมันจะเอียงไปฝ่ายนั้นแล้วมันมีผลต่อพฤติกรรมของเราเนี่ยสูงมากถ้าฉันทะเนี่ยไปฝ่ายของกามคุณเนี่ยคนที่มีกามฉันทะมากๆเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่มุ่งไปในเรื่องของกามคุณเดี๋ยวนี้นะคะมองคนเนี่ยแทบจะไม่ได้มองคนเป็นคนละวังแล้วงงไปมองคนเป็นจิตทำงานอะจิตดวงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ๋ออันนี้จิตก็เป็นแบบนี้อ๋อเป็นอย่างนี้มันอ่านมองตัวมันเลยตัวบุคคลไปค่ะแต่ถึงดีความที่ว่าเราเป็นคนพูดตรงเกินไปเราไม่รู้สึกแต่เขารู้สึกอย่างเช่นคำว่าอิจฉาอย่างเงี้ยคำว่าอิจฉาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเราคุยกันในสังคมเนี่ย
เราจะรู้สึกว่าเหมือนด่ากันถูกต้องไหมคะคนนี้อิจฉาคนนี้เหมือนเราด่าว่าคนนี้ขี้อิจฉาแต่ในทางธรรมเนี่ยจะให้พูดคำว่าอะไรอะถ้าเราต้องการที่จะสื่อสารอะมันก็คำเดียวกันมันอยู่ที่ว่าใจของเราเนี่ยมันตั้งใจจะด่าว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉาหรือเรากำลังจะบอกว่านี่มันคือการอิจฉานะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นผลของการพูดเนี่ยที่มันเป็นวิบากกรรมก็ไม่เหมือนกันอีกคนนึงบอกเนี่ยคนนี้ขี้อิจฉาอาจจะมีเจตนาด่าแต่เราบอกว่าคนคนนี้อิจฉาเหมือนกับหมอบอกว่าคนคนนี้เป็นมะเร็งด่าไหมคะพูดให้ร้ายคนอื่นไหมบอกเขาเป็นมะเร็งอ่ะเขาเป็นจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาเป็นมะเร็งแล้วเราไม่พูดเขาเป็นมะเร็งแล้วใครจะรู้มันต้องสื่อสารน่ะศัพท์เนี่ยเขามีขึ้นมาให้สื่อสารกันให้เข้าใจแต่เราเนี่ยดันมาไปด่ากันพอเราด่ากันจนเคยแล้วเนี่ยพอคนเขามาพูดเป็นปกติเราก็เลยคิดว่านั่นคือการด่าคำว่าอิจฉาเนี่ยมันก็เป็นเจตสิกตัวหนึ่งที่อยู่ในจิตจิตของเราเนี่ยมันจะมีทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็อกุศลอยู่ฉันทะเองเนี่ยมันเป็นจิตฝ่ายเขาเรียกเป็นกลางๆสนับสนุนถ้าเราเป็นคนขี้เกียจชอบไม่ทำอะไรมันก็จะยิ่งขี้เกียจเข้าไปใหญ่เลยถ้าเราชอบกินเหล้าฉันทะเนี่ยชอบมีความพอใจอ่ะมันยังไม่ถึงตัณหานะถ้าเกิดว่ามันพอใจแล้วมันอยากตัณหาแหละแต่แค่มันพอใจเนี่ยฉันทะกับตัณหาเนี่ยฉันทะเนี่ยถ้ามันอยู่ในอกุศลเนี่ยมันจะถ้ามันอยู่กับกามคุณเขาเรียกว่ากามฉันทะมันเป็นเครื่องกั้นที่ทำให้เราเกิดสมาธิเพราะจิตของเรามันไม่ได้อยู่กับองค์บริกรรมไม่ได้อยู่กับ อนุสติต่างๆแล้วมันมาอยู่กับตัวฉันทะนี่แหละเพราะจิตมันไปพอใจเรื่องนี้ไงเราพูดกันเมื่อเช้าใช่ไหมคะเมื่อเราอยากนอนอ่ะจิตมันก็อยากนอนมันเหมือนว่านั่งฝืนทำไมวะอยู่บ้านดีๆไม่ชอบมาเดินทำไมวะคือจิตมันไปพอใจการนอนการกินแล้วเราดันมาปฏิบัติธรรมแต่บางคนก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะเผลอๆภูมิใจด้วยซ้ำอย่างเราชอบกินเราชอบนอนเนี่ยอย่างลึกๆเนี่ยมีคนถามอาจารย์ธรรมวรีว่ากินมังสวิรัติมาตอนนี้น่าจะ28ปีที่กินแบบยาวๆเลยนะเพราะว่าเริ่มต้นจริงๆประมาณปี39เริ่มแบบว่าตลอดอ่ะแต่ก่อนล่วงหน้านี้ตั้งแต่34เนี่ยเข้าออกๆ7วัน5วันเดือนหนึ่ง3เดือนอะไรเงี้ยไอ้ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่9เดือนเนี่ยไม่ได้คิดรวมอยู่ใน28ปีนะ เพราะมันออกมากินอาหารแวบหนึ่งกินเนื้อสัตว์ลอง9เดือนล่าสุดก่อนที่จะมากินวังสวิรัติเนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์บอกตัวเองว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ละทีนี้ถามว่าได้บุญตรงไหนไม่กินเนื้อสัตว์แล้วคนเขาไปใจตลาดเขากินเนื้อสัตว์เขาก็บาปกันหมดสิอะไรเงี้ยอันนี้ก็คิดกันเองปรุงแต่งกันเอาเองหมดเลยไม่ได้ถามอาจารย์ธรรมวรีเลยว่ากินทำไมแล้วก็คิดว่าเราคิดว่าอย่างนี้คือบุญบางทีก็เรียกเราลูกหลานพระเทวทัตอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะที่จะเล่าตรงนี้ก็เพราะว่ามันมีความภูมิใจอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ชอบกินเนื้อสัตว์นะโตมากับหมูย่างข้าวเหนียวหมูย่างเด็กกรุงเทพอ่ะไม่ค่อยเจอเนื้อสัตว์ไม่ค่อยเจอผักอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างไก่ทอดนี่แหละอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นอาหารเนื้อสัตว์หมดเลยแต่ด้วยความที่ว่าเราชอบนี่แหละ
พอใจนะยังไม่พอใจกับข้าวของโปรดทุกอย่างจะไม่มีผักผัดพริกก็จะเป็นผักพริกที่มันพริกกับเนื้อสัตว์อะอะไรที่มันเป็นกับข้าวที่มันเป็นเนื้อสัตว์อะจะไม่เน้นผักแต่ก็กินมังสวิรัติถามว่ามันอร่อยตรงไหนอะถ้าคนมันไม่ชอบกินอะแล้วมันต้องมานั่งกินอย่างเงี้ยมาตลอดมีคนถามเหมือนกันว่าอาจารย์เหม็นเนื้อสัตว์มั้งหรือเปล่าโอ้โหไม่เหม็นค่ะทุกวันนี้ก็ทำอาหารให้โยคีให้พระเนรฉันที่วัดทำกับข้าวไปออกหน่วยเนี่ยที่ไปออกหน่วยเนี่ยเพราะได้ทำอาหารไปออกหน่วยแพทย์หน่วยอะไรที่เขาไปทำจิตอาสากันชอบทำอาหารพอทำอาหารที่มันดีๆอะไรเงี้ยก็จะคิดถึงคนที่เขาไม่เคยได้กินของดีๆค่ะอย่างน้อยเนี่ยก็เราก็สักหนึ่งมื้อแหละเราคงเลี้ยงเขาไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกชอบทำอาหารตัวเองไม่ได้กินก็เลยให้คนอื่นได้กินเวลาผ่านไป28 29ปีฉันทะเนี่ยมันก็ยังอยู่กิเลสเนี่ยมันไม่ได้ตัดง่ายๆนะคะเราถ้าเราไม่สร้างภาพเนี่ยเราเรียนรู้จิตของเราล้วนๆนะคะอย่าไปสร้างภาพอย่าไปบอกตัวเองว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ทำเลยดูตัวเองจริงๆมันก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรจะรังเกียจเนื้อสัตว์อะไรอ่ะคือบอกกับตัวเองไว้ตอนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากกินเนื้อสัตว์หรือเราเป็นสถานะที่เลือกไม่ได้เราถึงจะกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ตัดบางคนพูดแทนนะอาจารย์เมาลีอธิษฐานกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตโอ้โหพูดแทนเราอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดเราไปกินขึ้นมาเราก็ผิดคำพูดเลยดิเรายังไม่เคยพูดคำนี้ไม่เคยพูดคำนี้นะคะแต่ก็กินมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถามว่าทุกวันนี้ได้อะไรมันอยู่กับความที่เราเนี่ยเราปฏิเสธสิ่งที่เราชอบอะค่ะแล้วเราทำได้เนี่ยมันภูมิใจมันภูมิใจความภูมิใจนี่มันแบ่งกันไม่ได้นะอย่างโยคีเนี่ยอยากนอนบางคนนอนบางคนกินของยากอะไรเงี้ยแต่พอเรามาอยู่7วันเนี่ยเราทำสำเร็จเนี่ยมันภูมิใจนะจริงป่ะนี่แหละที่คนอื่นนะสัมผัสไม่ได้28ปีในการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้มีความสุขหรอกค่ะกินอาหารไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยมันไม่ได้อร่อยนะคะแต่มันภูมิใจมันภูมิใจที่เราทำได้ไอ้ความภูมิใจตรงนี้แหละมันจะเป็นกำลังสำคัญในการที่เราจะทำอย่างอื่นมันเป็นกุศลเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงหัวใจเราคนที่ไม่มีความสุขเพราะมันเป็นอกุศลแต่เราไม่รู้เราคิดว่าอกุศลมันต้องออกมาหยาบคายอะต้องออกมาไม่ดีเราเลยคิดว่าเราดีแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักเราไม่เรียนรู้ด้วยแล้วเราก็ปฏิเสธด้วยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้จริงไหมคะคนบอกว่าเอ้ยไปเรียนสิเนี่ยธรรมะเนี่ยเขาสอนเนี่ยธรรมะศึกษาเนี่ยอ่านหนังสือก็ยังดีไม่อะไม่ชอบอ่านหนังสือเธอรู้ไหมว่าแบบนี้แบบนี้ก็ฉันไม่รู้นี่แล้วก็ปฏิเสธเลยสรุปชาตินี้ไม่รู้ทั้งชาติเลยนะคะความเป็นคนเนี่ยเขาเรียกเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติยังไงเขาเรียกอะมีใครเรียกนรกสมบัติไหมนรกสมบัติเปรตสมบัติไม่มีใครเรียกเขาเรียกมนุษย์สมบัติแล้วเรากำลังใช้สมบัติของเราแบบไหนอะคนใช้สมบัติแบบไม่ได้คิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรแม่ครูคนใช้สมบัติแบบไม่คิดเขาเรียกว่าอะไรคะผ่านสมบัติ มันมีสมบัติอยู่เนี่ยสมบัติอันนี้ที่เราพูดไปเมื่อเช้านะคะเศรษฐีเองคนที่เขามีเงินมีทองเองเนี่ยเขายังต้องเข้าวัดเลยเพราะเขารู้แล้วว่าเงินมันซื้อไม่ได้
สมบัติอันเนี้ยมันต้องสร้างด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความพอใจเนี่ยโอ้โหเราถ้าโดยปกติชีวิตมนุษย์เนี่ยเรามักจะเอาความพอใจเป็นที่ตั้งของการตัดสินใจนี่คือปัญหาจริงไหมเราจะดูว่าฉันพอใจก็คือความสุขของฉันที่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าไอ้ความพอใจของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือมันผิดรู้ไหมไม่รู้เลยพอเราไปยึดหรือไปผูกกับความพอใจที่มันผิดเนี่ยมันจะโดมิโน่เลยเนาะไหลไปกับความผิดยาวเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าความพอใจของเราเนี่ยมันถูกมันก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองต่อยอดได้อย่างมั่นใจถ้าเรารู้ว่าความพอใจของเรามันผิดเนี่ยมันก็จะหักเหทิศทางเช่นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราชอบกินเราชอบนอนเราชอบอะไรที่มันเกินไปอ่ะเราก็เลยมาฝึกตัวเองให้ความพอใจของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องทีนี้คนเราเนี่ยความพอใจมันจะถูกต้องได้เนี่ยมันจะต้องเข้าใจกลับมาเรื่องเดิมเลยนะทำไมพระอริยะบุคคลพระโสดาบันเนี่ยจึงมีศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาทราบไหมฮะไม่สั่นคลอนไม่งอนแงนมั่นคงไม่สงสัยของพวกนี้มันบังคับไม่ได้เลยนะความมั่นคงมันบังคับไม่ได้ครับต้องเกิดขึ้นจากจิตใจพระโสดาบันเนี่ยที่ท่านมั่นคงก็เพราะว่าท่านมีความศรัทธาที่เข้าใจอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามาวัดป่าจริยธรรมเรารู้จักกับท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างดีรู้จักสนิทคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยแล้วมีใครมาพูดถึงในสิ่งที่ท่านไม่ได้เป็นเราจะเป็นยังไงคะเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะเรารู้จักนะคะใครจะมาพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดเราแค่รู้จักผิวๆอะดูวิทยุฟังนู่นฟังนี่เห็นท่านออกอากาศอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีคนมาพูดอะไรให้เราฟังมีคนมาพูดให้เราฟังว่าท่านไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้อ๋อไม่ดีเหรอโอ้ไม่น่าเลยเนอะโหเร็วมากเลยนะคะไอ้คำเนี้ยพวกเราเนี่ยชอบเป็นไม่น่าเลยเนอะสรุปแล้วนะนั่นน่ะคำว่าไม่น่าเลยเนอะแสดงว่าเชื่อแล้วเห็นดีๆอยู่เนอะไม่น่าเป็นอย่างนี้ไปได้เลยเนี่ยศรัทธาเปลี่ยนไหมทันทีเลยมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นจากความไม่มั่นคงเกิดจากความไม่เข้าใจกันไม่รู้จักกันดีพอพระโสดาบันเนี่ยมีความเข้าใจในพุทธศาสนาเป็นอย่างดีรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนมาบอกว่าสิ่งเนี้ยผิดไอ้คนบอกนั่นแหละที่ผิดเขาก็จะไม่เชื่อเพราะเขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไงแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยพอเขามาบอกเราเริ่มเขวเป็นไหมเอาไงดีว่าเอายังไงดีว่าเราจะไม่ค่อยมั่นคงอ่ะตกลงแบบไหนถูกแบบไหนผิดเอายังไงดีว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกเนี่ยถึงคนจะมาบอกเราขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้น่าจะอย่างนี้นะเราเฮ้ยเมื่อก่อนตัวเองก็จะเถียงนิดนึงให้เหตุผลมันเหมือนกับต้องการคนฟังยอมรับเราอะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพอคนมาคัดค้านในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะเถียงหรือให้เหตุผลเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะให้เหตุผลแบบพอรู้ถ้าเขาไม่รู้ก็ปล่อยเลยเสียเวลากว่าการยอมรับของคนบางทีมันก็ไม่มีผลต่อชีวิตเรามันจะต้องเป็นการยอมรับของบางเรื่องเท่านั้นอย่างเช่นงานที่เราทำบางอย่างที่เราต้องอาศัยการยอมรับถูกต้องไหมคะมันถึงจะมีผลอันนั้นถึงจะอธิบายถ้ามันต้องมีผลกับเราอธิบายแต่ถ้าเกิดว่าแค่เขามาเตือนเราเฉยๆแล้วก็ไม่มีผลอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยอีโก้ของคนเนี่ยเ
ขาคิดว่าเขาเก่งเขาคิดว่าเขาฉลาดพอเราเถียงกับเขาคืนกลับไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราดื้ออีกเนื้อไหมคะเงียบๆแต่ไม่ทำตามดีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดคือเงียบๆแต่ไม่ทำตามเฉยๆไปไม่ทำตามปลอดภัยที่สุดค่ะนะมันปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ว่าเราดื้อนะแต่ว่าเรามั่นใจของเราแม้กระทั่งบางอย่างเนี่ยมีคนมาบอกว่าสิ่งเนี้ยมันจะพลาดนะแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราคิดถูกแต่ก็เคยพลาดนะคะแม่ครูเราคิดว่าเราคิดถูกแต่เราอยากจะรู้ว่ามันผิดยังไงคนที่ไม่มีประสบการณ์ที่มันจะผิดยังไงเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาไม่เป็นอยากจะลองถามว่ามันผิดยังไงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่กลัวความผิดนะคะความผิดบางอย่างมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครค่ะขอลองที่ใช้คำนี้แล้วคนก็จะไม่เข้าใจว่าขนาดเตือนขนาดนี้ก็ยังทำอยู่ก็เตือนแล้วก็ดีแล้วก็ถือว่าทำให้เราได้ระวังแต่เราไม่หยุด เราไม่ดื้อนะแต่เราไม่เคยหยุด เราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงพอมันเกิดความมั่นคงต่อความเชื่อของตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เลิกแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยของเราเนี่ยบางทีเราไม่มั่นคงเพราะว่าเรายังไม่เห็นประโยชน์สมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าแทบจะไม่ได้เที่ยวไหนเลยวันหยุดกับเวลาที่ลาได้เนี่ยจะไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมเพราะเรียนพุทธศาสนาค่ะอยากลองเรียนแล้วมันก็เห็นข้อมูลต่างๆมันก็อยากจะไปปฏิบัติมันเกิดศรัทธาค่ะเกิดศรัทธาจากการฟังเกิดศรัทธาจากการอ่านเนี่ยก็จะไปปฏิบัติธรรมไปทดลองไปพิสูจน์ไปเองไม่เคยมีใครชวนเลยนะคะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องมีใครมาใช้บิ้วอารมณ์ช่วยเราไปเธออะไรอย่างเงี้ยจนถึงทุกวันนี้ก็กล้าพูดได้ว่าทุกวันนี้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่เคยมีใครชวนมาปฏิบัติธรรมไปเองทุกที่เลยค่ะอยากจะไปไหนก็ไปเหมือนคนสมัยก่อนถ้าเกิดว่าตอนที่เขายังไม่ได้เจอเราตรงนี้นะเขาจะเจอไอ้นี่มันเต็มหรือเปล่า มันไปทั่วเลยมันไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะจะเป็นแนวนั้นอะคนดูอะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาค่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเราพิสูจน์ตัวเราเองได้แล้วเนี่ยว่าเราทำเพื่ออะไรเขาจะเห็นเขาจะย้อนกลับไปแล้วเขาเห็นความมั่นคงของเราแล้วมันเอาจริงนะเนี่ยใครพูดอะไรมันก็ไม่เอาอะไรเลยมันเอาอยู่เรื่องเดียวอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกได้แต่ก่อนที่เราจะให้คนยอมรับเราเนี่ยมันต้องกล้าที่จะต่อสู้กับความคิดที่แตกต่างกันกับเราทีนี้ไอ้ตัวฉันท้าเนี่ยพอมันไปอยู่กับกุศลเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความมั่นคงขึ้นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านมีความพอใจในการทำความดีจนถึงจุดนึงจนท่านสามารถที่จะมีความเห็นถูกมันคู่กันความพอใจกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันคู่กันมันจึงไม่หวั่นไหวพอมันพอใจแล้วใช่มั้ยคะมันก็เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาพอเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาเนี่ยก็จึงเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พระโสดาบันละได้ก็คือความสงสัยคนเราเนี่ยมันไม่สงสัยในสิ่งใดแล้วเนี่ยมันไม่มีการที่จะไปหาคำตอบแล้วค่ะมันมีแต่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างมันก็เราทำอะไรสักอย่างนึงถ้าเรายังเข้าใจไม่หมดเราจะไปเอ๊ะแล้วตรงนี้มันยังไงแล้วตรงนี้เป็นยังไงแต่ถ้าเรารู้หมดอ๋ออย่างนี้นี่เองลงมือทำเลยมันจะเป็นอารมณ์นั้นนะคะพระโสดาบันละจริงๆเนี่ยเขาเรียงกันน่ะคือสักกายทิฏฐิข้อแรกแต่ก็คือความเห็นถูกนั่นแหละความเข้าใจคนที่ละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่ามันจะมีความสุขมากเลยที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อใครนะคะเราทำเพื่อตัวเราเองเมื่อเราเห็นขันธ์5เห็นได้ยังขันธ์5เห็นแล้วนะขันห้านี่แหละมันเป็นที่ตั้งของการเข้าถึงสัมมาทิฏฐิ
ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เห็นขันห้าเลยไม่รู้จักขันห้าเนี่ยในการแสดงอนัตตลักขณะสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงต่อจากธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แสดงธรรมจักรเรื่องทุกข์สมุทัยแล้วก็ทรงแสดงนิโรธกับมรรคนิโรธเนี่ยคือจุดหมายมรรคเนี่ยคือทางปฏิบัติให้ถึงจุดหมายทำไมเขาถึงเอาจุดหมายขึ้นมาก่อนเมื่อก่อนสงสัยนะคะสมัยอายุเด็กๆน้อยๆเนาะมันต้องเรียนหนังสืออ่ะเราก็ต้องเรียนวิชาพุทธศาสนาเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคแปลกๆทำไมมันไม่เป็นแบบว่าปฏิบัติแล้วก็ถึงจุดหมายแต่ทำไมมันถึงจุดหมายก่อนแล้วค่อยปฏิบัติแม่ครูสงสัยไหมมีใครสงสัยบ้างไม่มีอ่ะเขาว่าให้ก็ว่าตามให้พูดแล้วก็พูดตามไม่สงสัยแต่ตัวเองก็สงสัยเฮ้ยทำไมเขาถึงอย่างอริยสัจเนี่ยทำไมเขาขึ้นทุกข์ก่อนแล้วค่อยมาสมุทัยนิโรธก็คือผลของการปฏิบัติแล้วค่อยมามรรคเขาเรียงกันถูกหรือเปล่าวะเนี่ยนึกใช่เขาเรียงกันผิดนะเนี่ยเขาโหเขาคนเรียงกันใครคิดดูนะพระพุทธเจ้าแต่เราเองเนี่ยมันสมองเราเนี่ยสติปัญญาของเราเองเนี่ยมันไม่ถึงอ่ะมันไม่เข้าใจอ่ะพอนี้ทุกวันเนี่ยพอโยคีเองเนี่ยคนไหนไม่เข้าใจอะไรเนี่ยมันก็นึกกลับไปหาตัวเองตอนที่มันไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้โกรธอะไรค่ะมันเข้าใจทุกที่เราแสดงกันไปเมื่อวานก็คือการเข้าใจขันห้าขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะมีอุปทานความยึดนะยกตัวอย่างเช่นเรานั่งสมาธิอยู่เรากำลังสบายสบายกำลังสบายเลยอยู่ดีๆเนี่ยความเจ็บมันก็เข้ามาสะกิดเราที่ขามันมาสะกิดเบาๆก่อนเราก็ไม่สนใจมันเพราะว่าเราอะยังอยากจะมีความสุขอยู่เราก็กำหนดของเราไปไม่สนใจจนมันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยมันไม่สนใจไม่ได้ละเพราะว่ามันเริ่มเจ็บเกินไปเราก็จะเริ่มไปสนใจความเจ็บแทนเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอแล้วมันก็เริ่มเจ็บทนไม่ไหวมันก็มาที่ใจของเราเราก็จะอึดอัดเราก็ไม่สนใจความอึดอัดเรารู้อย่างเดียวว่าเราอยากจะหายเราอยากจะไม่อยากเจ็บเราก็คิดอย่างนั้นความทุกข์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้กระทั่งความสุขเองมันก็เปลี่ยนสุขมันดับลงไปแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นมาแต่ว่าเราเนี่ยยึดความสุขเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราจึงมีความทุกข์คนส่วนใหญ่เกิน 80% ของชีวิตจริงยึดความสุขเก่าในอดีตเอาไว้จนทำให้ตัวเองไม่สามารถมีความสุขในปัจจุบันได้แปลกไหมว่าเช้ามาเนี่ยกินกาแฟแก้วเดียวกันชีวิตตื่นมาก็กินกาแฟเหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่เรากลับไปคิดถึงความสุขที่เราเคยกินกาแฟที่นู่นที่นี่ที่มันดีกว่าเนี่ยไอ้กาแฟแก้วที่กินอยู่นี่หมดความหมายไปเลยนะมันน่าจะไปกินตรงนั้นนะอารมณ์มันไม่เป็นอารมณ์ที่มันจะสุขอะอารมณ์มันไม่ได้อะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยกาแฟก็แก้วเดียวกันอะรถยี่ห้อก็ยี่ห้อเดิมกินเหมือนเดิมทุกอย่างเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราไม่ไปกับอดีตเนี่ยมันกลับเป็นความสุขที่นี่เราก็มีความสุขได้ทำไมเราต้องดิ้นรนไปขนาดนั้นวะ มันจะเปลี่ยนอารมณ์มันจะเปลี่ยนเฮ้ยทำไมเราต้องดิ้นรนไปไกลขนาดนั้นเออนี่ก็มีความสุขได้เพราะมันเริ่มสัมผัสความสุขได้แล้วที่ไม่ต้องดิ้นรนตอนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยพอความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากให้ความทุกข์มันหายถูกไหมคะมันเจ็บปุ๊บไม่น่าเลยมันจะมาทำไมกำลังสบายสบายกำลังจะมีสมาธิอยู่เลยมันเจ็บได้ยังไงมันไม่ยอมรับความทุกข์นั้นทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงความสุขมันก็ไม่เที่ยงจริงไหมคะเร
แล้วเราก็ฟังธรรมะกันเยอะนะแต่ละคนในนักฟังนั่นเลยนะบางคนฟังรายการธรรมวลีด้วยฟังไหมคะพูดเรื่องนี้ตลอดเลยแต่พอปฏิบัติจริงๆปุ๊บไม่สู้อะไรกับมันเลย พูดเรื่องนี้ตลอดแต่เราก็แบบไม่ทนความสุขมันก็เปลี่ยนไปพอเราไปยึดหรือแม้กระทั่งว่าความคิดมันเกิดขึ้นมาเราไม่อยากให้มันมีความคิดหรือบางทีจิตเราสงบเราก็พอใจในความสงบนั้นเป็นแบบนั้นไอ้ตัวที่มันซ่อนอยู่ในขณะที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันไปรับรู้อารมณ์รู้ความเจ็บรู้ความปวดรู้ความสบายรู้สิ่งต่างๆพวกเนี้ยพอมันไปรู้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดความพอใจไม่พอใจมันเป็นอีกชั้นนึงแล้วมันไม่ใช่ความพอใจธรรมดามันเป็นตัณหาพุทธศาสนาสอนเรื่องของตัณหา3ไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันมี1กามตัณหา2ภวตัณหา3วิภวตัณหาไปข้างหน้าอีกแล้วอุตส่าห์จะเข้าใจของเก่าๆนะเอาของใหม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วมันเลยไม่ยอมจบ7วันไม่พออธิบายค่ะจริงกามตัณหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากกามฉันทะแหละมันพอใจใช่ไหมคะถ้าเรารู้ว่าเราพอใจเนี่ยมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรามีสติมันเหมือนกับถ้าเป็นไฟเนี่ยมันเป็นไฟที่กำลังน้อยมากเหมือนกับเราสามารถที่จะบี้มันด้วยมือได้กามฉันทะเนี่ยมันเหมือนกับไฟที่มันกองไม่ใหญ่แต่ถ้ามันพัฒนาไปสู่ความเป็นกามตัณหาเมื่อไหร่ต้องใช้น้ำแล้วนะถ้ามือไปกดมันไว้เนี่ยมันจะพองเช่นถ้าเราเกิดกามคุณกามฉันทะขึ้นมาเนี่ยมากจนกลายเป็นกามตัณหาเนี่ยพอเราไปห้ามใจตัวเองเนี่ยมันจะร้อนทรมานมันกำลังไม่พอแล้วกิเลสมันมีกำลังมากขึ้นเป็นกามตัณหาทีนี้ไอ้ตัวกามตัณหาเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วหรือกามฉันทะขอโทษทีค่ะกามตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาคือความพอใจในความมีความเป็นของเราอะอยากจะเป็นคนที่ถูกการยอมรับอยากเด่นอยากดังตัวเราของเราต่างๆหรือวิภวตัณหาอย่างเช่นเราเจ็บเราปวดเนี่ยเราไม่อยากเป็นอันนี้แหละค่ะพอเราไม่อยากเป็นเยอะเข้าไม่อยากเป็นเยอะเข้าไม่อยากเป็นเยอะเข้าเกิดอะไรขึ้นเครียดความเครียดก็คือความโกรธต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองมันเป็นสภาวะธรรมที่ใจล้วนๆเลยเราไม่เคยรู้เลยไหมมันทำงานเป็นระบบขนาดนี้พอเราไม่พอใจความเจ็บที่ขาเนี่ยเราจะสังเกตว่าครั้งแรกมันเจ็บในใจเราก็ไม่เป็นอะไรแต่พอมันเจ็บนานๆเข้านานๆเข้านานๆเข้าแล้วเราก็ไม่อยากให้มันอยู่กับเราอ่ะไอ้ความไม่อยากให้อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าวิภวะตัณหามันทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดอะไรคะทุกข์พอมันทุกข์มากๆปุ๊บทนทุกข์ไม่ได้ก็ต้องออกจากทุกข์ แต่ถ้าเกิดว่านักปฏิบัติบางคนเขามีสติอ่ะเขาเจ็บขาก็จริงอ่ะเขามีสติอยู่แต่ใจของเขาเนี่ยไม่ทุกข์มีนะคะคนที่ปฏิบัติมันเจ็บก็จริงแต่ใจมันไม่ทุกข์มีสติอ่ะค่ะเขาเรียกการแยกรูปแยกนามนั่นแหละเขาจะสามารถอยู่ได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องออกจากบัลลังก์เลยแบบนั้นแต่จิตมันต้องมีกำลังพอทีนี้คู่นี้ก็คือคู่แรกในอริยสัจทุกข์กับสมุทัยสมุทัยก็คือไอ้ตัวนี้แหละค่ะกามตัณหาภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาเกิดขึ้นกับเราตลอดไหมตลอดนะคะชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยมันแอบเกิดตลอดเลยมันเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นทาสของมันเราก็จะอาศัยความพอใจเนี่ยเป็นการตัดสินปัญหาชีวิตต่างๆหรือตัดสินสิ่งที่เราชอบไม่ชอบใจทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวตัณหาตัดสินเนี่ยมันจะมีความสุขช่วงแรกเพราะมันพอใจอ่ะ
คือคนเรามันพอใจเรื่องอะไรมันได้สิ่งนั้นน่ะใครจะทุกข์สุขทุกคนแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราพอใจเนี่ยมันมีกำลังมากแต่บุญของเราเนี่ยมันไม่มากอย่างเช่นเราชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวชอบอาหารแรกๆเนี่ยเราก็เริ่มกินอาหารที่มันราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็ฉันมีเงินอ่ะฉันก็ซื้อกินสิซื้อกินไปกินไอ้นี่ก็เบื่อละกินไอ้นั่นก็เบื่อละใจมันไม่พอค่ะมันอยากจะลองของใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยทีนี้เนี่ยกินอะไรก็ไม่อร่อยต้องเพิ่มราคาขึ้นเพิ่มร้านขึ้นเพิ่มอะไรขึ้นแต่เงินมันไม่ถึงเงินมันไม่ถึงเกิดทุกข์ยังทุกข์แล้วนะคะอยากจะกินเหมือนกับเขาอยากจะเป็นเหมือนกับเขาแล้วมันไม่เป็นนี่แหละค่ะเขาบอกว่าตัณหาเนี่ยมันเหมือนกับแมงเม่าที่มันบินเข้ากองไฟถ้าแมงเม่ามันคิดว่าไฟสวยเนี่ยไฟมันมีโทษหรือกองไฟมันมีโทษมันร้อนเนี่ยแมงเม่าคงไม่บินเข้าไปแต่เขาแมงเม่ามันไม่รู้อ่ะญาติพี่น้องแมงเม่ามันก็ตายล่วงหน้าไปตั้งเยอะแล้วนะมันก็เห็นมันก็ยังเข้าไปตายด้วยเราเองเนี่ยญาติพี่น้องของเราเนี่ยที่มีชีวิตบำมาดให้เราเห็นเราก็ยังตามเขาไปแปลกไหมวิถีชีวิตแมงเม่า เขาบินเข้ากองไฟทำไมเราจะต้องแตกคอกแตกหนอดออกไปเขาบินเข้าเราก็ต้องบินเข้าด้วยหรือไง เราไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไอ้เจ้าตัวตัณหาก็จะมีลักษณะแบบนั้นคือมันเหมือนกับของที่มันมาล่อให้เราเนี่ยเลือกอะแต่เมื่อเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขที่ไม่ยั่งยืนมันจึงกลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วค่ะเป็นสิ่งที่มันเป็นที่สุดของความเข้าใจบนโลกใบนี้แล้วที่ไม่มีใครเนี่ยเข้าถึงไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นศาสดาเอกของโลกเพราะเรื่องนี้นะคะแปลกไหมล่ะว่านักวิทยาศาสตร์คนเยอะแยะไปหมดคิดอะไรเครื่องไม้เครื่องมือมาบนโลกใบนี้เต็มไปหมดทำไมเขาไม่เรียกศาสดาทำไมค้นพบอริยศาสตร์จึงเป็นศาสดาก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นความทุกข์ได้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้านักวิทยาศาสตร์เองก็ฆ่าตัวตายบางคนนะคะไม่สามารถจะก้าวข้ามความทุกข์ในอารมณ์ของตัวเองได้เป็นแบบนั้นนี่คือคู่แรกเขาเรียกว่าคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ความจริงของชีวิตคือถึงเราจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาหรือเราจะไม่เรียนรู้พุทธศาสนาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่คนที่เรียนรู้สิ่งนี้ขันธ์ 5ความเกิดดับในขันธ์ 5ความเข้าใจในขันธ์ 5เข้าใจคนที่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมันเข้าใจไงพอมันเข้าใจปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยโอ้โหเมื่อเรารู้แล้วอะยกตัวอย่างเช่นในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยพุทธเจ้าถามปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็สามารถตอบได้ทุกคนละค่ะปัญญามี3ระดับสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเอาระดับจินตามยปัญญาเอาระดับของสุตตมยปัญญามันก็ตอบได้แล้วใครๆก็ตอบได้ทุกคนก็สามารถตอบได้ว่ารูปมันไม่เที่ยงนี่ไงเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายเอาเข้าจริงๆพอเราแก่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราทุกข์หรือเราสุขอ่ะถ้าเราเข้าใจมันจะทุกข์อ่ะที่ทุกข์เพราะไม่เข้าใจมันใช่ไหมยายไม่เข้าใจมันโอ้ยไม่ไหวยายไม่ไหวสัญญา
ไม่เที่ยงสัญญาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเช่นการบรรยายธรรมะเนี่ยเราอยากจะจำได้อะแต่มันก็ลืมแต่บางอย่างเราอยากจะลืมมันก็จำมันดันไม่อยู่กับที่เราต้องการบังคับได้ไหมคะสัญญาได้บังคับได้ไหมไม่ได้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงอ่ะมันบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นทุกขังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตาแล้วเราก็พยายามไปซื้อน้ำมันปลามากินต้องนอร์เวย์ด้วยนะถ้าไม่นอร์เวย์แล้วมันจะไม่มีคุณภาพกินหมดเป็นลังๆก็ยังความจำว่าเหมือนเดิมต้องขออภัยนะคะขออนุญาตพูดความจริงนี่ให้แม่กินเหมือนกันแต่ก็แอบขำความคิดตัวเองนะไปนอร์เวย์ไปเดนมาร์กทางโซนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันปลาแซลมอนเลยนะคุณภาพสูงเนี่ยนะเขาบอกน้ำมันคุณภาพสูงจะมีรูปหัวใจอะไรบำรุงนู้นบำรุงนี้เต็มไปหมดเออลองไปดูบ้านพักคนชราของเขาดิค่ะความจำเสื่อมหมดเออน้ำมันนอร์เวย์ก็ช่วยไม่ได้นี่ว่าคิดในใจแต่ในเมื่อมันเชื่อกันอย่างนั้นก็เออกินก็กินมันบำรุงประสาทสมองแต่มันไม่ได้บำรุงไอ้ตัวสัญญาที่มันอยู่ในขันห้าเนี่ยมันคนละอันกันน้ำมันนอร์เวย์ซื้อมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยยิ่งแพงเข้าไปโดนภาษีโดนอะไรเข้าไปไปบ้านพักคนชราในประเทศต่างประเทศทางยุโรปคนแก่เขาไม่ได้รู้จักธรรมะอย่างเราเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะบางคนก็เลิกกันกับสามีเลิกกันกับภรรยาเพราะว่าทางนู้นเขาไม่ต้องห่วงว่ามันไม่มีกินไงมันมีเงินที่เขาทำงานเอาไว้กินอยู่แล้วไปพบรักกันในสถานที่คนชราด้วยนะคนแก่อายุ80นั่งกุมมือกันจุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเพราะเขาคิดว่าเนี่ยแหละมันคือความสุขเขาคิดว่าเนี่ยมันคือความสุขค่ะไปแต่งงานกันใหม่ในสถานที่คนชราผมคิดว่ามันการได้พูดคุยการได้สัมผัสคำพูดเพราะๆมันทำให้เรามีความสุขเราไม่สามารถที่จะมีความสุขด้วยตัวของเราเองไม่ได้มันต้องอิงอาศัยคนอื่นให้สุขต้องอิงอาศัยคนมารักเราต้องอิงอาศัยคนดูแลต้องอิงอาศัยคำพูดต้องอิงอาศัยสิ่งของของใช้ต่างๆเป็นไงคะชีวิตถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งตายไปทุกอีกมีแฟนคนหนึ่งตายก็ทุกหนึ่งครั้งมีแฟนสองคนตายก็ทุกสองครั้งทุกคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมันตกลงว่ามันสุขขึ้นหรือมันทุกข์ขึ้นใช่ไหมมันยิ่งมีเยอะมันยิ่งทุกข์นะอันเนี้ยแต่เราก็คิดว่ามันสุขไงเราลืมดูตอนมันเลิกมันก็จะทุกข์ขึ้นแต่ว่าถามว่ามีแฟนเนี่ยมันได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องไม่อิงไปกับเรื่องเนี้ยเราต้องเลือกได้ว่าเราจะมีความสุขกับอะไรมันต้องมีความสุขกับตัวเองเพราะว่าชะตาชีวิตคนเรามันเลือกไม่ได้มีหลายคนนะคะที่เข้ามาปรึกษาเรื่องของครอบครัวว่าเฮ้ยอาจารย์ทำไมตัวเองเนี่ยมีคู่แล้วตัวเองก็พยายามทำดีที่สุดทุกอย่างแหละแต่ว่าคู่เนี่ยเลิกไปหมดเลยเขาก็มั่นใจว่าเขาสวยด้วยนะเขาบอกเองเลยนะคะว่าเขาสวยเรายังไม่ได้บอกเลย หนูก็ว่าหนูสวยนะอาจารย์สวย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 ก็สวยแต่ทีนี้เนี่ยตอนอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ดูความสวยอย่างเดียวมันจะมีบริบทหลายบริบทอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่เคยเล่าเรื่องนี้อยู่บ่อยๆภิกษุณีที่นั่นเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นลูกสาวเศรษฐีพ่อหาคู่ให้ตั้งแต่เศรษฐีด้วยกันก็เลิกกันไปเลิกกันแบบไม่มีสาเหตุมันรู้สึกเบื่อ
ผู้หญิงบางคนตอนนี้ก็โอ้โหมีคอร์สนะคะอบรมพัฒนาเสน่ห์ต้องมาอ่านต้องมาฟังเรื่องกรรมแล้วเข้าคอร์สด้วยถึงจะเข้าใจพัฒนายังไงเนี่ยมันก็จะยิ่งทุกข์ว่าไอ้ความที่มันพัฒนาแล้วมันลงทุนเสียเงินคอร์สไปแล้วไม่ได้ผลเนี่ยแหละความทุกข์มันก็คือมันไปเสียเงินคอร์สแล้วมันไม่ได้ผลนี่ยิ่งทุกข์หนักเข้าใหญ่อีกมันไปเพิ่มความอยากให้กับตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวทีนี้เขาแต่งงานกับคนที่จนกว่าพ่อก็อยากจะให้ลูกมีคู่ก็หาคู่มาให้ไอ้คนที่จนกว่าคิดว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องเงินอ่ะมันจะซื้อคนได้อ่ะเอาละเอาคนจนกว่าเลยแหละมันจะได้ไม่ไปไหนมันต้องเห็นแกอยู่เห็นแกกินเนาะเป็นลูกเขยเศรษฐีอะไรเงี้ยเอ้าเลิกมาอยู่แล้วเนี่ยคนเราเนี่ยความสุขลึกๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เงินนะมันมีเงินก็จริงแต่มันรู้สึกไม่สุขอ่ะก็เลิกจนได้เอาขอทานเนี่ยมาเป็นสามีพ่อเนี่ยแหละไปเอาขอทานมาคิดว่าถ้าเป็นขอทานเนี่ยแหละมันคงจะไม่ไปไหนหรอกเพราะขอทานมันต้องโลภมากเอามาเป็นสามีให้ลูกลูกสาวก็ดีเชื่อฟังพ่อแม่ดูแลปฏิบัติสามีอย่างดีตลอดไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็เลิกขอทานบอกขอกลาคืนเพิ่งรู้เองว่าชีวิตขอทานมีความสุขกว่าเพิ่งรู้เนี่ยชีวิตเศรษฐีไม่มีความสุขเลยเลิกผู้หญิงก็อายไปแล้วเราก็อายเนาะถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็ต้องล่ำลือไปใช่ไหมคะผู้สาวเศรษฐีใครๆก็ต้องรู้จักโอ้ยดูดิขอทานยังทิ้งเลยเสียหน้ามากเลยอะใช่ไหมขอทานทิ้งมันไม่เจ็บปวดหรอกเท่ากับเสียหน้าทีนี้ก็เลยเสียใจก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดเรื่องของกรรมในอดีตว่ากรรมเก่าเนี่ยเคยทำผิดเรื่องของศีลข้อที่3มาไว้มากจนมันเศษกรรมมาชาตินี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้รับความรักที่ยั่งยืนแต่พอเข้าใจเรื่องกรรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์แหละพอไม่เข้าใจเนี่ยพอเรารู้ว่าเราทำข้อนี้มามากปัจจุบันนี้เราก็เริ่มเลยค่ะสร้างบุญใหม่ของเราให้มันตรงอ่ะพลังงานฝ่ายบวกมันก็จะมาแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานฝ่ายลบบางคนเนี่ยมีคู่เนี่ยพอมีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็ประชดความจริงเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยเขานอกใจอะไรเราต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมทุกคนค่ะไม่มีใครหนีได้ถ้าใครทำกรรมเรื่องนี้ไว้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราก็ใจเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์นี่ไงคะที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยอารมณ์มันก็จะไม่ไหลพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลือกทำในสิ่งที่ดีพอเราเลือกทำในสิ่งที่ดีปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าเรารับกรรมไปแล้วจบแล้วค่ะกรรมเป็นโอโหสิกรรมเราก็เริ่มต้นทำใหม่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีได้ไอ้เจ้าตัวความเข้าใจนั่นแหละมันจะทำให้เราอยู่ได้ทุกที่เข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยแต่ปัญหาก็คือเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเรื่องของกรรมที่มันเกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องของกรรมก่อนเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าตัวของเราเองเนี่ยมันมีอะไรไม่แน่นอนเลยอย่างเช่นเรานั่งอยู่มันเจ็บมันปวดอย่างเงี้ยเราเองเรายังอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้ความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปอยากคนอื่นอีก เราอยากคนตัวเองไม่พอเราไปอยากแทนคนอื่นด้วยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาไปอยากแทนเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นอย่างนี้มันเป็นการปรุงแต่งอันนี้แหละค่ะคือความไม่เข้าใจไม่มีสัมมาทิฏฐิในขันธ์5พอเราไม่มีปุ๊บเนี่ยบางทีความคิดของเราเนี่ยมันไปล่วงเกินคนอื่นพอความคิดมันล่วงเกินเนี่ยอย่างเช่นเรามาวัดป่าจริยธรรมเรามาวัดป่าจริยธรรมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าคนมีสติเนี่ยก็จะรู้ว่าเรามาเนี่ยเราเป็นใครก่อนเราเป็นแขกเนาะสมมติมันก็มีแม่ชีมีท่านเจ้าอาวาสมีคนนั้นมีคนนี้ที่อยู่ประจำอยู่เรามาถึงปุ๊บเราก็ไปมองว่าอันนี้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนั้นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะพอเราไม่มีสติเราไม่รู้ว่าเราคือใครเนี่ย
การมองของเราเนี่ยกับการตัดสินของเราเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยแต่ถ้ารู้เรามีสติว่าเรารู้ว่าเรากำลังเป็นใครอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็เราเป็นนี่มาดูซิเขาทำยังไงกันบ้างคนเราเนี่ยเจอกันเนี่ยมันต้องเรียนรู้กันก่อนไม่ใช่สรุปคนอื่นทันทีปกติเราสรุปไหมเห็นปุ๊บสรุปปั๊บเก่งนะสรุปคนทันทีนี่เก่งมากไปที่ไหนเนี่ยมันต้องเรียนรู้ก่อนทุกที่แต่เราไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเราสรุปเร็วจากประสบการณ์ของเรามันทำให้เราเกิดความผิดพลาดได้พระอริยบุคคลเนี่ยพอท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็จะไม่ไปนั่งอิจฉาใครแล้วค่ะไม่ตนีด้วยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราแต่ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันที่เราจะตายเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยความเป็นมนุษย์คือมนุษย์สมบัติเราจะใช้สมบัติของเราเนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราไม่ได้ใช้แบบขาดสติแต่เราใช้สมบัติอย่างมีสติไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเลยนะคะบางคนบอกว่าร่างกายมันเพราะฉะนั้นไม่สนใจตัวเองปล่อยตัวเองน้ำไม่อาบฟันไม่แปรงเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ยิ่งเรารู้ว่าร่างกายอันเนี้ยมันเป็นสมบัติที่หาได้ยากเราจะยิ่งดูแลมันเป็นอย่างดีการดูแลใจเป็นอย่างดีเนี่ยก็คือการดูแลชีวิตเป็นอย่างดีเนี่ยหรือการรักตัวเองก็คือทำให้ตัวเองมีสติที่ดีมีจิตที่ดีเพราะว่าจิตที่ดีเนี่ยมันจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับเราได้มันจะสร้างร่างกายที่ดีให้กับเราได้พูดถึงฉันทะนี่แหละค่ะถ้าจิตของเราเนี่ยมันไปมีฉันทะในสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะพาตัวเองเนี่ยไปในสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ฉันทะเองเนี่ยถ้ามันพอใจเรื่องไหนแล้วเนี่ยมันก็จะไปกับสิ่งนั้นมันจะมีคำว่าความพยายามตามมาไม่มีใครอ่ะที่มีฉันทะแล้วเนี่ยไม่มีความพยายามถ้าเราชอบฆ่าสัตว์เนี่ยใจของเรามันมีความพอใจเนี่ยมันก็จะมีความพยายามในการฆ่าสัตว์ถ้าเราชอบเล่นกีฬามันก็จะดูช่องทางว่าตรงไหนมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไปเส้นทางของกีฬานั้นน่ะได้คนเนี่ยชอบอะไรเนี่ยมันจะหาทางมาอย่างเรามาวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยากมาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องหาช่องทางของเรามาหรือว่าเราอาจจะไม่หาแต่มีคนเปิดช่องปุ๊บเนี่ยมันได้ใจเลยนะไปปฏิบัติธรรมนึกเอ้ยไปเป็นอย่างนั้นคือถ้าเกิดมันเจอช่องของเราพอดีเนี่ยเราจะเป็นอย่างคนที่มีลูกหลานดื้อๆอย่างที่อธิบายให้ฟังว่าเราอย่าไปโทษนะคะว่าลูกหลานของเราเนี่ยมันถูกดึงไปเสียคนเขาเพียงแค่รออยู่รอคนที่ใช่มุชอบกินเหล้าชอบสูบบุหรี่ชอบเป็นนักเลงการพนันอย่างเงี้ยเขาแค่รอคนที่ใช่มาชวนไปใจมันตรงกันอยู่แล้วถ้าเกิดเขาไม่มีความรักไม่อยากกินเหล้าไม่อยากสูบบุหรี่พวกเนี้ยชวนยังไงเขาก็ไม่ทำจริงไหมเราเองเนี่ยสมมติว่าเราไม่ชอบเที่ยวอ่ะเราชอบความสงบอ่ะคนชวนเราไปเที่ยวเราจะไปไหมอ่ะอันนี้เลิกโทษคนอื่นแล้วนะคะมันใช่ด้วยกันแหละแต่เพียงแค่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมาชวนไงแต่ในเมื่อถ้าลูกหลานของเราเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยยังไงคนนี้ไม่ชวนคนอื่นก็ต้องชวนอยู่ดีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะไอ้นี่แหละมันเกิดความพยายามแต่ถ้าเกิดว่าเรารักที่จะทำความดีเนี่ยมันก็จะเกิดความพยายามหาช่องทางวัดไหนมีทำโรงทานอยากไปทำโรงทานวัดไหนมีปฏิบัติธรรมอยากไปปฏิบัติธรรมพอจิตมันมีความพอใจฝ่ายไหนอะค่ะมันก็จะไปฝ่ายนั้นพอความพอใจมันเกิดความเพียรขึ้นมาเนี่ยไอ้ความเพียรเนี่ยมันก็จะเกิดองค์ความรู้เกิดสมาธิเกิดความตั้งใจในการทำเขาเรียกว่าสมาธิคนที่ทำอาชีพทางโลกเนี่ยถ้าเขามีสมาธิกับการทำงานเนี่ยเขาจะมีความชำนาญสูง
พราะเขาจะใส่ใจรายละเอียดนะคะเขาจะรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นยังไงเขาแก้ยังไงทำยังไงเขาจะเก่งคนที่ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้ามีความใส่ใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดตัวปัญญาปัญญาที่มันเข้าใจตามความเป็นจริงการเข้าใจตามความเป็นจริงมันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปอาจจะเป็นกรรมเก่าอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่มากระทบเราแล้วมันไม่ดีแต่มันเข้าใจอ่ะหมายว่าใจนะมันเข้าใจแต่มันไม่ทุกข์มันเข้าใจความจริงตัวปัญญาอันนี้แหละค่ะเราก็จะรู้ว่าอันดับแรกเนี่ยคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมก็จะรู้แล้วว่าถ้าจิตมันเป็นกุศลนี่แหละมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขถ้าจิตเป็นอกุศลทำให้เรามีความทุกข์แต่ถ้าไม่มีอกุศลเลยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยยิ่งสุขเข้าไปใหญ่ดังนั้นในอริยสัจ4ข้อที่2กับข้อที่3กับข้อที่4ท่านจึงปักธงอยู่ตรงที่นิโรธคือมันต้องมีจุดหมายก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ได้เนี่ยมันต้องไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงแต่งในการหาความสุขของเราแล้วก็จะมีมรรคคือวิธีการที่จะทำให้เรากลับมาถึงไอ้เจ้าตัวนิโรธเนี้ยทีนี้ในเมื่อเราไม่ใช่พระอรหันต์เราก็สามารถที่จะเทียบเคียงความสุขนั้นได้ในขณะใดก็แล้วแต่ที่จิตของเราเนี่ยไม่มีอกุศลมีความสุขไหมเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องไปกำจัดกิเลสโดยถาวรสมุจเฉทประหารไม่ต้องเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยเรากำจัดกิเลสได้ขณะหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์แล้วจริงไหมคะเพราะกิเลสมันทำให้เราเป็นทุกข์ถูกไหมแล้วอะไรล่ะกำจัดกิเลสได้บ้างก็กลับมาที่วิธีการล่ะการกำจัดกิเลสได้เนี่ยอย่างคนถือศีลเนี่ยบางทีก็ไม่เห็นกิเลสตัวเองแต่ก็เกาะความดีไว้แหละแต่บางทีก็ผิดไม่รู้ตัวคนถือศีลก็ผิดเยอะนะคะบางทีเนี่ยไม่รู้ตัวล่วงเกินกรรมอย่างอื่นแต่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แหละแต่ล่วงเกินกรรมอื่นบางครั้งแต่พอเรามาเจอเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเห็นจิตโดยตรงเลยนะว่าจิตของเราขณะนี้เนี่ยมันโกรธอยู่มันโลภอยู่มันหลงอยู่เมื่อเรารู้แล้วว่าจิตของเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเราตั้งสติขึ้นมากิเลสมันก็ถูกประหารจากอำนาจของสติถ้ามันทันปัจจุบันที่มันเกิดกิเลสมันก็คือสัมปชัญญะมันก็คือการเข้าถึงตทังคะประหารในขณะจิตเดียวและไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะสะสมจนเป็นกำลังของปัญญาที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์สะสมปัญญาบารมีบุญเยอะไหมเนี่ยอันนี้แบบ1ชั่วโมงนี่พยายามบิ้วอารมณ์อย่างเมื่อกี้ให้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติว่าคุณค่ามันมหาศาลขนาดไหนในการทำความเพียรองค์ของความสำเร็จเนี่ยก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่แหละที่พูดทั้งหมดนี่คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4หมดเลยฉันทะคือความพอใจมันต้องอยู่ในความพอใจที่ดีวิริยะก็คือความเพียรถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันอาจจะต้องต่อสู้กับความลำบากมันต้องต่อสู้กับความลำบากแต่เรารู้ไงคะว่าสิ่งที่ทำอยู่มันดีมันก็จะทำได้มันพอใจมันไม่ใช่พอใจในสิ่งที่ทำนะคะเจ็บขาใครจะไปพอใจเจ็บขาไม่มีใครพอใจเจ็บขาไม่มีใครพอใจเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่มันพอใจในอะไรในความดีเรารู้แล้วว่าทำแล้วมันจะดีอ่ะมันพอใจในความดีมันก็จึงความเจ็บมันก็เลยเรื่องเล็กเมื่อความพอใจมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเกิดองค์ความรู้เกิดสมาธิเกิดปัญญาสุขภาพเองก็เหมือนกันคนที่จิตใจดีเนี่ยสุขภาพมันจะดีตามมาเองตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านอธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องของจิตของเราเนี่ยมันสร้างรูปขึ้นมามันมีความสัมพันธ์กันในการทำงานเมื่อคนจิตใจดีแล้วเนี่ยรูปหรือร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะออกมาดีแข็งแรงอันนี้คือผลพลอยได้มันรักษาร่างกายของเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่เรามีความพอใจในการทำความดีเนี่ยก็ชื่อว่าเราเนี่ยรักตัวเองแล้ว
แต่วันไหนวันหนึ่งที่มีอะไรเข้ามาในชีวิตมีการกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วเราตัดสินชีวิตของเราไปกับความพอใจในความในกิเลสนั่นเรากำลังทำร้ายตัวเองต้องบอกตึงแบบนั้นเราก็จะได้เลือกสิ่งที่มันบางทีมันอาจจะฝืนความสุขที่มันเป็นทางกิเลสแต่ว่ามันกลายเป็นการให้ตัวเองในทางที่ดีแล้วมันก็จะได้ผลที่ดีมันเราจะไม่ต้องไปรับทุกข์ในอนาคตอะค่ะการไปรับทุกข์ในอนาคตมันเป็นการไม่รักตัวเองแต่การที่เราตั้งใจการทำความดีและมีสติเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้เรารู้ว่าใจของเราในขณะนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะเวลาหมดน่าจะเกินอีกเกินทุกวันเลยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอดขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลในการบรรยายในครั้งนี้ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลด้วยกันตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะก็เดี๋ยวกราบนิมนต์หลวงพี่เปียกช่วยนำโยคีต่อเลยค่ะ